ชัดชาติยอมรับแล้วตอนนี้มีใครในหัวใจขอโทษมีภาพไม่เหมาะสมหลุดออกมาชัดชาติแจงภาพหลุดงานวันเกิดจัดส่วนตัวเป็นรูปเก่าเมื่อเดือนพฤษภาคมไร้เหี่ยวงานผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครขอโทษมีภาพไม่เหมาะสมออกมาย้ำในหัวใจมีแสนดีคนเดียวจากกรณีโลกออนไลน์เผยแพร่และแห่แชร์ภาพนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครกำลังรับประทานอาหารอยู่ภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งโดยมีหญิงสาวที่ดูสนิทสนมนั่งอยู่ด้วยกันก่อนมีภาพนายชัดชาติกับหญิงคนดังกล่าวคล้ายกำลังจูบกันต่อมานายชัดชาติระบุแค่เพื่อนกันแค่แกล้งกันเฉยๆนั้นอ่านข่าวหลุดว่อนโซเชียลชัดชาติชี้แจงเฉลยแล้วภาพจูบสาวปริศนากลางร้านอาหารเมื่อวันที่22มิถุนายน2566ที่ศาลาว่าการกทม.นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครชี้แจงภาพที่สนิทสนมกับหญิงสาวรายหนึ่งหลุดออกมาซึ่งภาพที่ดูเหมือนจะเป็นที่ฮือฮามากที่สุดคือภาพจูบปากกันลงโซเชียลว่าเรื่องรูปหลุดต้องชี้แจงเพราะพี่ชายอาจจะเดือดร้อนจริงๆแล้วไม่มีอะไรเป็นรูปเก่าเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นงานวันเกิดมีการกินเลี้ยงวันเกิดกันของคนกลุ่มหนึ่งในพื้นที่ส่วนตัวจะระมัดระวังตัวให้มากขึ้นไม่คิดว่าจะมีการนำไปเผยแพร่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับงานผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครตนขอชี้แจงแบบนี้จากการเผยแพร่ภาพดังกล่าวมีผู้อื่นเกี่ยวข้องด้วยอาจไม่ส่งผลดีส่วนตัวไม่มีปัญหาเพราะเป็นบุคคลสาธารณะขอยอมรับและขอโทษที่ทำให้บางคนคิดว่าไม่เหมาะสมเป็นบทเรียนส่วนคำถามที่ว่าเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนผมขอไม่พูดเพราะไม่เกี่ยวกับงานผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครขออย่าพูดถึงผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานส่วนในหัวใจตอนนี้ของผมนั้นมีแสนดีเพียงคนเดียวเท่านั้นนายชัดชาติกล่าวรุมซัดกันสนั่นโพสต์หมอของขวัญฟาดจัดง้าวทีมเมียน้อยหลังเห็นคอมเมนต์ถ้าโง่ก็อยู่เงียบๆเดือดกันหนักรุมซัดกันสนั่นโพสต์หมอของขวัญฟาดจัดง้าวทีมเมียน้อยหลังเห็นคอมเมนต์เรียกว่าสะเทือนไปทุกวงการมากๆกับประเด็นเรื่องเมียน้อยเมียหลวงที่ใครๆก็ที่จะพูดถึงไม่ได้โดยเฉพาะในโลกโซเชียลที่มีการแชร์ปมดราม่าสนั่นวงการบันเทิงของหนุ่มกลาโดยโลกโซเชียลมีการแชร์คอมเมนต์หนึ่งที่เข้ามาแซะจูนภรรยาหนุ่มกลาขณะไปออกรายการโหนกระแสว่าอะไรคะจูนตัวเองบอกกับหนุ่มกรรชัยว่ารู้ว่าผัวคบกับเมียน้อยมาตั้งแต่ปลายปี63อันนี้คือพูดจากปากตัวเองเลยแล้วจะมาฟ้องอะไร10ล้านตามกฎหมายเขาให้ฟ้องภายใน1ปีตั้งแต่รู้จูนตื่นค่ะพร้อมทั้งบอกว่าสงสัยคนโพสต์ทีมเมียน้อยแน่เลยด้านหมอของขวัญถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ฟาดคอมเมนต์ดังกล่าวเดือดเลยว่าตื่นค่ะหญิง1ปีตั้งแต่รู้การกระทำครั้งสุดท้ายค่ะจัดง่าวโดยชาวเน็ตเข้ามาดาไลค์รัวๆคอมเมนต์หมอของขวัญทั้งยังแห่คอมเมนต์สนั่นเดือดวิพากษ์วิจารณ์คอมเมนต์ดังกล่าวอาทิเขาเก็บหลักฐานจ้ะถ้าโง่ก็อยู่เงียบๆรู้ว่าผัวมีเมียน้อยแต่ไม่มีหลักฐานจะไปฟ้องอีเมียน้อยยังไงก่อนแต่ที่แน่ๆตอนนี้หลักฐานแน่มากทั้งรูปทั้งวิดีโอทั้งการโพสต์อยากมีตัวตนอยากเป็นนับเบอร์วัน10ล้านจุกๆกันไปเลยจ้ามึงอะตื่นก่อนเขาถือทะเบียนสมรสค่ะจะฟ้องปีไหนกี่ปีกี่เดือนมันก็สิทธิ์ของภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ที่เขาไม่ทำเพราะผอ.มันพูดว่ามันจะเลิกยุ่งไงแต่มันก็ยังไปกันอยู่เขาก็เลยต้องฟ้องอีผีมันฟ้องได้ค่ะไม่เกี่ยวกี่ปีถ้าความผิดยังต่อเนื่องแล้วอีกอย่างนะถ้าครั้งนี้ฟ้องแล้วชนะจบได้เงินมาแล้ว
แต่ไม่เลิกสามารถฟ้องได้อีกค่ะแหมดูไม่ออกเลยเนาะว่าแกก็เมียน้อยอสาวเป็นต้นFIVB มอบฉายาให้ลูกยางสาวไทย The Magnificent C7N สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB มอบสมญานามให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยว่า The Magnificent C7N หรือ7เซียนเลือดใหม่สำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก่อนหน้านี้ในยุคที่ประกอบด้วยวิลาวัณย์อภิญญาพงศ์กัปตันทีมออนอุมาสิทธิรักษ์ปลื้มจิตถิ่นขาวนุชราต้อมคำมลิกากันทองและอัมพรย่าผาที่ FIVB ระบุว่าพวกเธอคือ The Fab Six พร้อมกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าพวกเขายังคงยกย่องพวกเธอเหล่านี้มาจนถึงวันนี้ขณะที่ในปัจจุบันทีมลูกยางสาวทีมชาติไทยที่ FIVB กล่าวถึงประกอบด้วยปิยนุชแป้นน้อยทัดดาวนึกแจ้งหัตถยาบำรุงสุขพรพันธ์เกิดปราดอัชราพรคงยศชัชชุออนโมกศรีและพิมพิชยากกรำพร้อมตั้งฉายาให้กับ The Magnificent C7N โดยในบทความระบุว่านักกีฬาหญิงทั้ง7คนนี้เต็มไปด้วยพรสวรรค์ความทะเยอทะยานและเสน่ห์ที่ครองเกมและครองใจแฟนๆรวมถึงมีจินตนาการที่ไร้ขอบเขตในการลงเล่นในสนามรวมถึงวิวัฒนาการของเกมจะทำให้พวกเธอได้รับการจารึกและจดจำไว้ในประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาอย่างแน่นอนสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีโปรแกรมเตรียมลงสนามในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่3ที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยประกอบด้วยวันที่27มิถุนายน2566ทีมชาติไทยพบเนเธอร์แลนด์เวลา 20:30 น.วันที่29มิถุนายน2566ทีมชาติไทยพบตุรกีเวลา 20:30 น.วันที่1กรกฎาคม2566ทีมชาติไทยพบญี่ปุ่นเวลา 20:30 น.วันที่2กรกฎาคม2566ทีมชาติไทยพบบราซิลเวลา 20:30 น.We'll be right back.